วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันพลา10ตัวนะครับในราคาที่ไม่เกิน700บาทให้ทุกคนได้รู้กันว่ามีตัวไหนบ้างที่เจ๋งๆนะครับก็หลายคนอาจจะมีงบประมาณที่จำกัดนะครับหรือว่ามีเงินที่ตั้งเอาไว้ว่าเอ๊ะอยากซื้อกันพลาที่ราคาประมาณเท่านี้นะครับก็ไปดูกันได้เลยว่ามีตัวอะไรกันบ้างลุยเรามาเริ่มกันที่อันดับ10ก่อนเลยนะครับอันดับ10ก็คือไฮเกรดแบกไกซีรีส์นั่นเองนะครับกันพลาจากกันดั้มบิลไฟเตอร์นะครับราคาของกันพลาตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ650บาทเท่านั้นนะครับเจ้าหมีเนี่ยมันออกมาหลายแบบด้วยกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นด้านของสีสันนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆสไตล์การใส่แบ็คแพคหรือว่าตัวแอคเซสซอรี่นะครับเล็กๆน้อยๆที่จะแถมมานะครับติดมาในกล่องนะครับซึ่งแต่ละตัวแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปนะครับคนที่ชอบกันพลาในสไตล์น่ารักนะครับมุ้งมิ้งนะครับก็คิดว่าน่าจะสนใจเจ้าหมีแบกกายตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อไปสะสมได้ในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับ650บาทเท่านั้นเองสาวๆน่าจะชอบลำดับที่9นะครับ Gundam G-Cell Atmosphere Pack นะครับราคา650บาทนะครับเป็นกันพลาที่ออกมาตั้งแต่ปี2014นะครับกันพลาตัวนี้เนี่ยก็เป็นคุณของพระเอกนะครับจาก Gundam Reconquista NG นะครับซึ่งก็เป็นกันดั้มอีกหนึ่งภาคนะครับที่มีทั้งคนที่ชอบมากๆแล้วก็ไม่ชอบเอาซะเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้ค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวกันพลาเนี่ยก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็น่าสนใจในแง่ของการออกแบบที่ไม่เหมือนกับกันดั้มตัวไหนๆมาก่อนนะครับรูปแบบของสีสันเนี่ยก็จะเป็นแนวสีฟ้าโทนอ่อนนะครับติดมาพร้อมกับแบ็คแพคที่เป็น Atmosphere Pack ด้านหลังมาด้วยนะครับก็เป็นกันพลาอีกหนึ่งตัวที่แม้จะตัวเล็กแต่ก็คุ้มค่าในราคาไม่เกิน700บาทครับลำดับที่8นะครับ High Grade Zeta Gundam Gundam Evolution Project นะครับเป็นกันพลาในสเกล1:144ที่ราคาเพียงแค่650บาทเท่านั้นกันพลาตัวนี้ก็ใหม่เลยนะครับเพิ่งออกมาเมื่อปี2017นี่เองนะครับแล้วก็ที่มันชื่อว่า Evolution Project เนี่ยก็เพราะว่าทางบันไดเนี่ยและทีมพัฒนาได้รีดีไซน์ตัวกันพลาเนี่ยรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับให้จุดขยับแล้วก็ข้อต่ออะไรหลายๆอย่างของ Zeta Gundam High Grade ตัวเนี้ยมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นขยับได้ง่ายขึ้นแปลงร่างได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะดีเทลที่ถูกปรับให้มีรายละเอียดที่สวยแล้วก็สมจริงมากกว่าเดิมใครที่เป็นแฟนของ Zeta Gundam ห้ามพลาดตัวนี้โดยเด็ดขาดสำหรับลำดับที่7ของเรานะครับก็คือ SDBB Mark III Daishokun นะครับเป็นกันพลาในสเกล SD ที่ราคา650บาทนะครับกันพลาตัวนี้ก็ใหม่ๆเลยนะครับออกมาปี2017นะครับจุดเด่นของกันพลาตัวนี้เนี่ยก็คือปีขนาดใหญ่นะครับสีขาวเคลือบทองนะครับที่พอเปลี่ยนเกราะมาใส่เจ้า Mark III แล้วเนี่ยก็จะดูเท่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากเลยทีเดียวนะครับแถมยังสามารถแปลงร่างเป็นแบบยืน4เท้าได้ด้วยนะครับอาวุธที่แถมมาก็จะมีเงาพิฆาตจันทราดาบและทวนสุดเจ๋งนะครับความโดดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คงจะอยู่รูปลักษณ์ที่ดูบึกบึนแข็งแรงสงกับเป็นนักรบกันดั้มโคตรเท่เลยนะครับราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับ650บาทเท่านั้นลำดับที่6นะครับไฮเกรดวิงกันดั้มซีโร่นะครับราคา650บาทเป็นกันพลาในสเกล1:144ที่ออกมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับจุดเด่นของตัวนี้นอกจากที่มันสามารถทรานส์ฟอร์มจากหุ่นกลายเป็นยานเป็นนกที่ดูเท่ๆได้แล้วเนี่ยการปรับปรุงด้านรายละเอียดนะครับบนชุดเกราะตัวกันพลาของวิงกันดั้มซีโร่ตัวนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นอีกระดับนึงเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นตัวที่บันไดเคยทำออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ
ตัวนี้นะครับว่าด้านรายละเอียดดูเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งสีสันอะไรแล้วก็องค์ประกอบหลายๆอย่างของตัวกันพลาที่ถูกปรับปรุงให้ดูดีมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าใครจะซื้อวิงกันดั้มซีโร่ในแบบไฮเกรดตัวนี้จัดไปได้เลยครับลำดับที่5นะครับก็คือไฮเกรดเมกาชิกินะครับราคา700บาทนะครับเป็นกันพาที่ออกมาในปี2014สำหรับกันพาตัวนี้ก็มาจากแอนิเมชันเรื่องกันดั้มบิลด์ไฟเตอร์นะครับจุดเด่นของเมกาชิกิเนี่ยนอกจากสีสันที่ออกโทนม่วงฟ้าดำแล้วเนี่ยก็คือตัวแบ็คแพคแล้วก็อาวุธที่แถมมาที่สามารถแปลงร่างเป็นยานนะครับแล้วก็สามารถแปลงเป็นปืนใหญ่นะครับที่ใช้ยิงจากด้านหน้าได้อีกด้วยแล้วก็ที่สำคัญรายละเอียดของไฮเกรดเมกาชิกิตัวนี้ต้องถือว่าสวยงามแล้วก็มีรายละเอียดที่เยอะมากเลยนะครับในระดับไฮเกรดทั่วไปนะครับถ้าใครลองต่อแล้วมาตั้งเทียบกับกันพลาหลายๆตัวดูก็จะเห็นเลยว่าเมกาชิกิตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับใครที่ชอบกันพลาดีเทลเยอะๆจัดตัวนี้ไปได้เลยลำดับที่4นะครับไฮเกรดชาอัสนาโบคัสตอมซาคุ2นะครับ The Origin นะครับต้องห้อยท้ายว่า The Origin ด้วยกันพลาตัวนี้ราคา700บาทนะครับกันพลาตัวนี้ทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้เพราะว่ามันเป็นซาคุนะครับในแบบไฮเกรดรุ่นล่าสุดที่สวยที่สุดนะจุดๆนี้นะครับผมใช้คำว่าณจุดๆนี้นะครับตัวเนี้ยถ้าใครเป็นคนที่ชอบสายซาคุอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบสะสมกันพลาในสเกลไฮเกรดนะครับตัวนี้คืออีกหนึ่งตัวที่แนะนำในแง่ของความสวยงามนะครับแล้วก็ผมจะเรียกว่าไงอ่ะมันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับในแง่ของตัวซาคุที่ออกมาล่าสุดนะครับไม่ต้องไปหาซื้อตัวเก่าๆเลยนะครับจัดตัวนี้ไปเลย700บาทได้ทั้งดีเทลที่ครบและความสวยงามที่คุณต้องการลำดับที่3นะครับไฮเกรดกันดั้ม H2 Double Bullet นะครับกันพลาที่มีราคาเพียงแค่550บาทเท่านั้นนะครับแม้ว่าจอกมาตั้งแต่ปี2012แล้วแต่คุณลองดูความสวยงามของมันสิดูสีสันสิมันเท่แล้วก็ดูดีขนาดไหนนะครับการออกแบบก็ดูเหมาะสมกับเด็กๆนะครับเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าสีสันแล้วก็ความเท่ของมันนะครับและยังสามารถแปลงร่างเป็นยานได้อีกด้วย อาวุธแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาก็ถือว่าครบนะครับคือซื้อไปต่อแล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับสำหรับกันดั้มเอท2เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็ดีทั้ง8 to normal นะครับแล้วก็ double bullet นะครับแต่ผมแนะนำ double bullet ก็เพราะว่ารูปแบบของสไตล์เนี่ยมันดูดีกว่าแบบ normal นิดนึงนะครับแต่สุดท้ายก็อยู่ที่คุณแล้วกันว่าจะชอบแบบไหนก็เลือกเอาตามที่ชอบเลยครับราคาใกล้เคียงกันลำดับที่2นะครับก็คือไฮเกรดวิงกันดั้มซีโร่โฮโน่นะครับออกมาตั้งแต่ปี2015และราคาก็คือ650บาทนะครับจุดเด่นของตัวนี้นอกจากการที่มันเป็นวิงกันดั้มสุดเท่แล้วนะครับก็คือรูปแบบที่ถูกคัสตอมมาเรียบร้อยแล้วให้ดูเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนนะครับสังเกตจากปีกนะครับแล้วก็ชุดเกราะที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับให้มีเป็นสีส้มเหมือนเปลวเพลิงนะครับดูสวยงามมากเป็นพาสใสแทบจะทั้งตัวเลยนะครับสามารถทรานส์ฟอร์มเป็นยานที่รูปแบบนกได้อีกด้วยนะครับแล้วก็อาวุธที่แถมมาก็มีรูปแบบของเปลวไฟดังนั้นถ้าใครที่ชอบกันพลาของวิงกันดั้มสไตล์คัสตอมแบบนี้แล้วด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่ามันทั้งสวยงามแล้วก็คุ้มค่ามากๆในระดับไฮเกรดครับลำดับที่1 นะครับก็คือไฮเกรดสไตรฟรีดอมกันดั้มนะครับกันพลาในสเกล1ต่อ144นะครับกันพลาตัวนี้ก็มีราคา700บาทเป๊ะเลยนะครับออกมาในปีนี้เอง2017นะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือความสมบูรณ์แบบของ Strike Freedom ในแบบไฮเกรดนะครับสัดส่วนแล้วก็รายละเอียดทั้งหลายแหล่บนตัวกันพลาตัวนี้
ถูกปรับปรุงให้ดูดีมากขึ้นนะครับอินเทรนด์ให้เหมาะกับรูปแบบของหุ่นยนต์ในสมัยใหม่มากขึ้นนะครับไม่ดูเป็นตัวป้อมๆเหมือนในแอนิเมชันยุคแรกๆดังนั้นใครที่เป็นแฟนของ Strike Freedom Gundam อยู่แล้วเนี่ยนะครับไฮเกรดตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะแนะนำให้สะสมเลยนะครับและความคุ้มค่าของมันนะครับก็คือฟอร์มรวมที่ดูโคตรเท่อาวุธนะครับแล้วก็แบ็คแพคด้านหลังที่กางเป็นปีกนะครับรวมทั้งพาร์ทสีทองบนตัวของมันเนี่ยทำให้กันพลาตัวนี้ผมยกให้เป็นกันพลาที่ดีที่สุดในระดับราคาไม่เกิน700 บาทเลยครับ